กำนันช่างโสภาลาวันเปรียบดวงจันทร์เฉิดฉายเจ้าไปเรียนโรงเรียนเสริมสวยในกรุงกลับมาบ้านนาท้องทุ่งฟุ้งไปหมดทั้งกายแถมยังมากับชายใครก็ไม่รู้พี่แค่เพียงแอบดูใจหูหายเห็นเดินคลอคู่นางไม่ห่างกายคงเป็นชายที่หมายชื่นชมนิยมรักใครใจปองน้องเอ๋ยพี่ช้ำดวงแดต้องฝืนทนยืนแลเฝ้าชะแงแอบมองช่วยทำนากำนันพ่อน้องแรมปีเฝ้าคอยนับวันน้องพี่นี้จะกลับคุ้มครองเพราะดวงใจแอบปองน้องเจ้าก็รู้พ่อกำนันเชิดชูให้สู่หาแล้วทำไมเจ้าห่วงชายอื่นมาในอุราพี่ช้ำระบมระทมเพราะลูกกำนันพี่ช้ำระบมระทมเพราะลูกกำนัน